หรือบางกลุ่มนะครับซึ่งมันไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวนะครับบางกลุ่มเนี่ยเขาทำให้เราได้พบได้เห็นกับพลังงานต่างๆที่เราเล่าขานที่เรานำมาเป็นประเด็นกันอยู่ในทุกๆวันนี้ครับเห็นถึงจุดประสงค์ของกัปตันในอนาคตด้วยนะครับว่าการที่เราออกไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยต่อไปเนี้ยเราต้องมองหาสิ่งใดกันบ้างครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่รายการกัปตันสมุยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆช่วงนี้กัปตันพอมีเวลาแล้วนะครับออกมาสำรวจตามสถานที่ต่างๆตามคำเรียกร้องที่เพื่อนๆเนี่ยได้มีการส่งข้อความใต้คอมเมนต์คลิปที่กัปตันเคยลงไว้ในอดีตเห็นสถานที่ต่างๆในปัจจุบันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็เป็นฤกษ์งามยามดีนะทุกคนที่กัปตันเนี่ยได้กลับมาพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่กัปตันเคยพาเพื่อนๆเข้ามาสำรวจมันจะเป็นต้นน้ำที่ใช้ในการทำน้ำประปาของเกาะนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรเพื่อนเขาขยายพื้นที่รวมถึงตัวเขื่อนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูลึกกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีการเปิดประตูน้ำซึ่งไม่แน่ใจว่ามันชำรุดแล้วหรือยังนะทุกคนแล้วก็สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็คือวัสดุต่างๆของสะพานของเขื่อนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะชำรุดทรุดโทรมไปมากนะครับซึ่งมันก็อันตรายอยู่ที่กัปตันจะนำรถนะครับขี่ผ่านเหมือนเมื่อครั้งในอดีตนะทุกคนผมคิดว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่แหละแต่ก็เป็นการเสี่ยงนะครับจะไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเยาวชนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยเดินเข้าไปสำรวจบริเวณต้นน้ำนะครับที่เป็นน้ำตกครั้งก่อนเนี่ยผมมากับทีมงานเนี่ยก็ได้เจอกับชาวบ้านเนี่ยมาตกปลาบริเวณต้นน้ำด้านบนด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาได้ปลาอะไรนะทุกคนแต่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเข้าไปเดินเที่ยวป่ากันหน่อยนะครับมีหลายๆอย่างครับที่อยากจะนำเสนอเป็นแนวความคิดใหม่ๆนะทุกคนของกัปตันที่ได้ทบทวนแล้วก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความลี้ลับต่างๆเนี่ยไม่ใช่แค่ของความเชื่อ
ของถิ่นที่เราอยู่อาศัยเมื่อครั้งในอดีตที่ผมทําคลิปให้กับทุกคนเนี่ยได้ดูอีกแล้วนะทุกคนนะมันจะเป็นความเชื่อสิ่งลี้ลับระดับโลกเลยครับที่มีการพูดถึงกันมากที่สุดนะครับในปัจจุบันไม่แน่นะทุกคนว่าสถานที่ที่กัปตันเคยพาทุกคนเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวพันกับสิ่งที่กัปตันจะนำเสนอให้กับทุกคนเนี่ยได้ดูในซีซั่นต่อไปนี้หรือไม่นะครับไปติดตามรับชมกันดูนะครับก่อนที่จะเข้าป่านะทุกคนนะก็เหมือนเดิมทายากันยุงอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการไม่สบายนะทุกคนนะเราไม่รู้ด้วยว่าในป่าที่เราจะเข้าไปเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มีไข้เลือดออกหรือว่ามีมาเลเรียระบาดหรือเปล่านะครับแต่โอกาสสูงนะที่จะเจอกับเชื้อต่างๆเหล่านี้เพราะว่าพื้นที่ป่าอย่างที่รู้ๆกันอยู่นะครับมันเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดเชื้อไวรัสต่างๆเนี่ยขึ้นมากมายนะทุกคนนะฉะนั้นห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับเราจะใช้กล้องคาดหัวนะครับซึ่งระบบเสียงเนี่ยต่างๆเนี่ยกล้องตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะดูดเสียงได้ดีนะครับไปลุยกันทุกคนมันค่อนข้างที่จะใกล้มืดแล้วผมก็เตรียมอุปกรณ์ที่เป็นพวกไฟฉายมาด้วยนะเผื่อไว้นะครับเพราะว่าบรรยากาศในป่ามันค่อนข้างที่จะมืดเร็วตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะ6 โมงเย็นแล้วนะทุกคนน้ำใสมากก็ได้ยินเสียงน้ำเนี่ยกระทบลงไปในร่องหินตรงนั้นนะชัดเจนมากเลยขออนุญาตนะครับอย่างที่เพื่อนๆรู้นะฮะช่องกัปตันเนี่ยผมก็จะอิงตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วยตามความเชื่อด้วยไสยศาสตร์ด้วยนะทุกคนนะเอามันทุกอย่างเลยเพราะเราต้องอยู่รอดให้ได้ตามสถานที่ต่างๆเราต้องไปได้หมดอ่ะโหน้ำค่อนข้างเยอะนะแล้วก็พื้นหินเนี่ยค่อนข้างลื่นด้วยผมคิดว่าภาพน่าจะออกมาชัดเจนนะแต่ไม่รู้มุมกล้องมันจะดีหรือเปล่านะทุกคนนะขออนุญาตปรับมุมกล้องอีกนิดนึงครับแล้วก็เช็คกล้องนิดนึงว่ามันเปิดใช้งานอยู่หรือเปล่านะโอเคบันทึกอยู่กำลังปรับเปลี่ยนใหม่ในรูปแบบใหม่ๆให้กับทุกคนอยู่นะครับห่างหายกันไปนานจากที่ว่าเรายังพอไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอยู่บ้างแหละแต่ก็ไม่ได้มาช่วงเวลาแบบนี้นะทุกคนนะวันนี้ช่วงเวลาตอนนี้มันก็เป็นเวลาที่ว่างพอดีนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องรีบพาทุกคนออกมาก่อนครับเดี๋ยวพอมันไม่ว่างเนี่ยก็จะไม่ได้ออกกันไปพอดีนะครับมันมืดแล้วขออนุญาตนะครับใช้ไฟฉายเดี๋ยว
ถึงว่าวันนี้มันจะเดินได้ไม่ไกลนะทุกคนนะเพราะว่ามันใกล้จะมืดมากแล้วด้วยผมก็เหมือนกับว่าได้พาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศสวยๆนะครับแปลกตากับพื้นที่ที่เป็นป่าต้นน้ำแบบเนี้ยแล้วมันดูแบบมีมนต์ขลังมันอุดมสมบูรณ์จริงๆทุกคนต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังเป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ใช่เป็นป่าสวนนะครับแล้วพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยทั้งหมดมีเรื่องเล่ากล่าวขานมานานนะครับเกี่ยวกับความลี้ลับเนี่ยแต่ความลี้ลับต่างๆเพื่อนๆเชื่อไหมช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ผมมีความเชื่อที่ผิดแปลกแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงครับซึ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็มาพร้อมกับความเชื่อดั้งเดิมรวมถึงหลักทางวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยที่ผมเข้าไปค้นคว้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างนานมากแล้วแต่ก็มาปักใจเชื่อนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงแนวความคิดต่างๆเนี่ยเอาช่วงเวลานี้เองที่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่เราเคยเจอเคยตามหากันอยู่เนี่ยเกี่ยวกับมิติทับซ้อนหรือมนุษย์ต่างดาวเทคโนโลยีต่างๆศาสตร์มืดศาสนาความเชื่อต่างๆของเราเนี่ยมันถูกโยงเข้าหากันโดยยังเป็นเพียงคำบอกเล่านะทุกคนยังเป็นเพียงทฤษฎีสมคบคิดอยู่แต่พูดกันในวงกว้างแล้วนะครับว่าในโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันอยู่ในมิติที่3ซึ่งเป็นโฮโลแกรมนะครับที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่มีความสุขความทุกข์ทำความดีความเลวแตกต่างกันไปเพื่อดูดกินพลังงานต่างๆที่ถูกส่งออกมาจากดวงจิตของเรานะครับจากหัวใจของเราที่เป็นพลังงานให้กับพวกเขาได้หมุนเวียนวัฏจักรพลังงานของจักรวาลหรือพลังอำนาจที่เขาสามารถที่จะนำมาปกครองพวกเราได้ในรูปแบบต่างๆทุกคนก็ยังไม่มีอะไรผิดปกตินะครับนอกจากต้นไม้นะครับแล้วก็ความวังเวงต่างๆรอบๆตัวนะครับถ้ามาในสถานที่ลักษณะแบบนี้มาคนเดียวเนี่ยในช่วงเวลานี้มันโผล่เพลแล้วก็เป็นตามความเชื่อว่าเราจะได้เจอสิ่งลี้ลับหรือพูดผีวิญญาณต่างๆนะครับแต่เพื่อนๆเชื่อไหมว่าการที่จะได้พบเห็นสิ่งลี้ลับสิ่งที่เราตามหาอยู่เนี่ยมันเป็นไปตามความรู้สึกนึกคิดของคนคนนั้นด้วยหากคนคนนั้นมีความกลัวนะครับมีความวิตกกังวลกับสิ่งที่เราจินตนาการเราคิดอยู่ว่ามันมีอยู่มันจะยิ่งส่งผลทำให้ปรากฏสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างเด่นชัดลงง่ายแต่ถ้าพูดมีความเชื่ออยู่แต่ไม่ได้กลัวสิ่งต่างๆเหล่านี้มากนักนะครับโอกาสน้อยมากที่จะได้เจอได้เห็นสิ่งลี้ลับต่างๆแบบนี้ก็น้อยมากเช่นกันนะทุกคนผมดูว่ามุมกล้องมันยังโอเคอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูตรงบริเวณสะพานดีกว่าตอนกลางคืนนี่ไม่กลัวก็ต้องสยิวกันมั่งนะทุกคนดูบรรยากาศ
ก่าแก่มากจริงๆอ่ะหินตรงนี้นี่ผมไม่รู้ว่าเขาเอามาถมหรือว่ามันมากับกระแสน้ำนะครับอุดกันอยู่ตรงบริเวณประตูนะครับประตูน้ำบางข้อมูลนะทุกคนนะสิ่งที่เราเรียกว่าผีหรือวิญญาณอสุรกายสิ่งที่อยู่ต่างมิติออกไปเนี่ยก็จะมีหลากหลายข้อมูลที่เขาบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะอยู่ในมิติที่4นะครับซึ่งเหนือกว่าเราขึ้นไป3ครึ่งซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกมนุษย์ต่างดาวนะครับที่เขาปกครองเราอยู่เนี่ยหรือบางกลุ่มนะครับซึ่งมันไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวนะครับบางกลุ่มเนี่ยเขาทำให้เราได้พบได้เห็นกับพลังงานต่างๆที่เราเล่าขานที่เรานำมาเป็นประเด็นกันอยู่ในทุกๆวันนี้ครับเขาทำขึ้นมาเป็นทางเกือบจะไม่เจอเส้นทางลงแล้วทุกคนผมไม่รู้ว่าในกล้องจะมืดเหมือนกับสายตาที่ผมมองอยู่หรือเปล่านะทุกคนนะพอมองเข้าไปเนี่ยคือมันมืดแล้วมองไม่เห็นต้นไม้ที่อยู่บริเวณรอบๆเนี่ยซึ่งโอกาสที่มันจะเจอกับสัตว์มีพิษเนี่ยก็เยอะนะผมก็เลยใช้ไฟฉายนะทุกคนเพื่อช่วยทำให้มองเห็นบริเวณขอบด้านข้างนะครับเพราะครั้งหนึ่งผมเคยเดินมาตรงจุดนี้ผมจำได้ว่าเจองูนะครับตรงต้นเต่าล้างเนี่ยเป็นงูเหลือมนะครับแต่ก็เขาไม่ได้ทำอะไรทุกคนเขาก็แค่ยืนผมก็ยืนมองเขาก็มองผมนะต่างคนต่างจ้องตาประสานตาแอดมินน่าจะโทรเข้ามาโอเคทุกคนคงต้องคลิปนี้คงต้องตำรวจกันแบบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแอดมินโทรมามีธุระด่วนอีกแล้วนะครับให้ผมไปจัดการก็พอได้หอมปากหอมคอกันนะครับช่วงนี้แล้วก็ได้ถึงเห็นถึงจุดประสงค์ของกัปตันในอนาคตด้วยนะครับว่าการที่เราออกไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยต่อไปเนี่ยเราต้องมองหาสิ่งใดกันบ้างนะครับ
ม่ใช่แค่เรื่องผีวิญญาณหรือว่าเปรตอสุรกายสัตว์นรกอะไรต่างๆเนี่ยมันมีรวมถึงปีศาจนะครับรวมถึงสัตว์ประหลาดโอ้แล้วก็มนุษย์ต่างดาวด้วยทุกคนสักวันหนึ่งเราออกค้นหามันจะได้เจอกันบ้างนะครับเพราะว่าในเกาะเนี่ยมันมีชาวต่างชาติอยู่เยอะทุกคนและชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศของเราเนี่ยผมมีความรู้สึกเชื่อส่วนตัวนะว่าพวกเขาเนี่ยก็ต้องมีบ้างแหละที่เป็นไปตามข้อมูลที่เขาบอกกันมาว่ามนุษย์ต่างดาวได้อยู่กับอาศัยอยู่กับพวกเราเนี่ยมานานหลายพันปีแล้วสามารถที่จะใช้ร่างโฮโลแกรมเนี่ยให้เราเห็นเป็นมนุษย์ปกตินะครับซึ่งส่วนมากแล้วจะอยู่ทางโซนยุโรปหรืออเมริกานะครับส่วนเอเชียเนี่ยเขาก็บอกมีแต่จำนวนน้อยกว่าฝั่งยุโรปครับแล้วเกาะสมุยเป็นแหล่งของชาวยุโรปมาอยู่อาศัยเนี่ยเยอะแล้วพวกเขาชอบค้นหาธรรมชาติแบบนี้ครับไปอยู่ไปพักผ่อนอยู่ตามสถานที่แบบนี้นานๆในแต่ละวันพวกเขาอาจจะอาศัยพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติแฝงตัวเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้กายร่างเป็นปกตินะครับและพักผ่อนอยู่กับสถานที่ที่เป็นธรรมชาติแบบนี้ก็เป็นได้นะทุกคนนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสำรวจพื้นที่แบบคร่าวๆวันนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับกัปตันนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับบอกข้อมูลของท่านว่าต้องการจะรู้ต้องการที่จะค้นหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปทำคลิปสำรวจไปพร้อมๆกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้นะครับก็กลับมาในรอบหลายเดือนก็ยังติดขัดบ้างนะครับก็ขออภัยทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังอยู่เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับส่วนสำหรับท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกก็ขอความกรุณากดติดตามเอาไว้นะครับกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับยามันวังเวงจริงทุกคนWe'll be right back.